ดีค่ะคลิปนี้เราทำดอกไม้จากหัวไชเท้าแบบง่ายๆนะคะเป็นการพลิกมีดทั้งดอกเลยหัวไชเท้าเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็ปอกเปลือกนะคะกล่าวทรงให้มนค่ะจากนั้นเจาะเป็นกรวยนะคะลงมีดให้ลึกหน่อยแล้วก็หมุนจากนั้นนะคะกดมีดลงไปแล้วดึงขึ้นมาพลิกกดลงดึงขึ้นพลิกแล้วก็กดลงแบบนี้นะคะไปรอบๆครบแล้วก็ปาดเก็บรอบแล้วก็ดึงออกค่ะได้1รอบแล้วนะคะนี้เราก็ทำรอบถัดไปเลยก็สับวางดึงมีดนะคะแล้วก็พลิกเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มรอบ3เลยThank you.
อบสุดท้ายนี้กดไปลึกๆเลยนะคะเราจะตัดฐานออกเลยครบรอบแล้วก็กดไปนะคะก็ดึงขึ้นมาเลย